เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออากาศทางไทย PBS Podcast w w w ไปเท PBS Podcast com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสศจย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อและใน ความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้ดอนดังสยางฮารีระยอเป็นงานบันทึกเสียงเก่าที่มีนักร้องขวัญใจมิตรลักแฟนเพลงมาเลเซียตันสีพีรัมรีขับร้องบันทึกเสียงคู่กับนักร้องหญิงซานิสฮูรีวันนี้ครับ เรื่องราวของดอนดังสายังบทเพลงรักของมาเลเซียจะมาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันนะครับย้อนหลังไปเมื่อพุทธศักราช2,561หรือปีคริสตศักราช2,018ชื่อของดอนดังสายังเป็นชื่อที่ได้รับการพิจารณาจากองค์กรยูเนสโกให้ เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องมิได้ของชุมชนในมาเลเซียควรค่าที่จะมีการสงวนรักษาสนับสนุนให้มีการศึกษากันต่อไปปีเดียวกันนั้นโขนของไทยครับก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกันกันกบละครโขนของฝั่งกัมพูชาแล้วก็ยังมีดนตรีรกเก้ของจาเมากานะครับ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมปีกันส่วนอื่นๆที่ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นด้านเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้อื่นๆแต่ในเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงผมคิดว่าวันนี้อยากจะเอาสิ่งที่ยูเนสโกให้ความสำคัญในฐานะของ intangible cultural heritage ของเพื่อนบ้านมาเลเซียมาพูดคุยกันคำว่าดอนดังสายัง D-O-N-D-A-N-G-S-A-Y-A-N-G แปลง่ายๆนะครับว่าเพลงกวีเพลงรักสยังแปลว่าที่รักหรือความรักนะครับส่วนดอนดังนั้นเป็นเรื่องของการเลือกสรรคำ ที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีความงดงามในเชิงภาษามาสื่อสารก็เป็นเรื่องของเพลงกวีเพลงรักนั่นแหละครับมาเลเซียมีมรดกที่เรียกว่าดอนดังสยังนะครับเผยแพร่อยู่ในหลายๆพื้นที่ของประเทศมาเลเซียโดยประวัติบอกว่ามีต้นกำเนิดอยู่ในเขตมาละกา ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าแลกเปลี่ยนของมาเลเซียและภูมิภาคสุวรรณภูมิเนี่ยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับมีผู้คนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาผ่านเส้นช่องแคบมาลากาผ่านพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกษิจแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกันมากมายในจำนวนนั้นมีคนโปรตุเกส มีคนอาหรับมีผู้คนที่มาจากชาติอื่นๆนะครับที่มีดนตรีของเขาติดเข้ามาด้วยดนตรีโปรตุเกสด,ดนตรีอาหรับรวมไปถึงดนตรีจีนส่วนหนึ่งที่ส่งทอดมาให้กับกลุ่มบาบาญาญารวมกันกลายมาเป็นดอนดังซสยังใช้เวลาเพาะบ่มกันมาประมาณ400กว่าปี ตั้งแต่ศตวรรษที่15เรื่อยมานะครับแล้วก็มีสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญก็คือปันตุนหรือบทกวีในแบบด้นสดของมาเลซึ่งปันตุนหรือเราอาจจะได้ยินคำอื่นๆเช่นคำว่าบันตนนะฮะที่พวกลำตัดเขานิยมเอาไปร้องนะครับเป็นรูปแบบบทกวีมุขปาฐะ ซึ่งหมายถึงเป็นกวีปากเปล่าแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ของมาเลเซียอินโดนีเซียรวมไปถึงตอนใต้ของประเทศไทยด้วยแบบแผนของปันตุนนั้นเป็นลักษณะของรัมมิ่งหรือกรอนสัมผัส ABAB นะครับเป็นกรอนสองแถวแล้วก็จะต้องใช้ ลักษณะของการเล่นสำนวนโวหารการซ้ำเสียงและอื่นๆที่เป็นกลวิธีในเชิงกวินิพนธ์ปันตุนเติบโตมาในดินแดนของมาลายูแล้วก็กลายมาเป็นแม่บทของวรรณกรรมมากมายรวมไปถึงเพลงร้องนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสอาจจะนำเอาเรื่องราวของปันตุนอื่นๆมาแต่ว่าวันนี้ดาดังสยางที่ เป็นการเติบโตของวัฒนธรรมปันตุนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงร้องที่เป็นเพลงรักแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องของการกระเซ้าเย้าแย่มีเรื่องของอารมณ์ขันพวกนี้นะครับอยากจะมาให้ท่านได้รับฟังกันย้อนไปนิดหนึ่งเสียงขับร้องของคุณตันสีพีลำมรีนะครับผมเคย เล่าเรื่องชีวิตของเขาเอาไว้ใน e ีีที่93ตอนนั้นพูดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์มาเลยซึ่งตัวตันสีพีรัมรีนั้นเป็นหนึ่งในความทรงจำที่คนมาเลเซียมีความผูกพันกันมากทั้งในฐานะของนักร้องนักแต่งเพลง นักแสดงผู้กำกับนักเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งเคยทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มาเลในช่วง5 0 60 s 60s นะครับมีความรุ่งเรืองกันมากๆถ้าสนใจในเรื่องของบทเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรียกว่าเป็นยุคทองของมาเลเซียอยากชวนให้ย้อนไปฟัง EP ีที่93นะครับเรื่องราวของพีรัมลีแล้วก็มีเสียงร้องของซาโลมา นักร้องหญิงคนสําคัญซึ่งก็จริงๆก็มีเพลงที่น่าเอามาเปิดถึงอีกมากมายนะครับแต่ผมเลือกเอารามรีมาเริ่มต้นเนื่องจากว่าทั้งประเด็นที่เขาใช้เพลงปันตุนมาขับร้องดอนดังสายังก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกนำมาคอเวอร์อีกมากมายในทุกวันนี้แล้วก็ดอนดังสายังที่เราจะฟังกันในวันนี้ ก็เรียกได้ว่ารัมรีมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดความนิยมเป็นอย่างยิ่งดนตรีที่อยู่ในดอนดังซสายางนะครับตามรูปแบบที่ศึกษามานั้นจริงๆก็เรียบง่ายมากนะครับมีไวโอลินซึ่งเป็นเครื่องดนตรียุโรปเนี่ยนะครับเข้ามาครับคนโปรตุเกสเข้ามากับคนอาหรับแล้วก็มีรัมนานะครับมีลักษณะเป็นกลองหน้าเดียว หนึ่งใบหรือสองใบนะครับแล้วก็มีเตตวัตคือค้องเนี่ยเป็นค้องแขวนค้องหุ่ยก็ได้แล้วแต่เราก็จะมีเครื่องดนตรีเสริม,มอ,อื่นๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นแอคคอเดียนฟลูตนะครับพวกนี้ดนตรีที่ใช้อยู่ในดนดังสายางนั้นเป็นดนตรีในรูปแบบของ a c c o m p a n เ m e n t กับนักร้องซึ่งเป็นหัวใจหลัก จะมีทั้งนักร้องชายนักร้องหญิงครับท่านผู้ฟังที่รับบทเป็นนักร้องเียกจะ,จะเรียกว่าเป็นพ่อเพลงแม่เพลงก็ยังได้นะเขาจะร้องโต้ตอบกันนะด้วยบทกวีปันตุนที่พูดถึงความรักในแนวต่างๆดนังสยังเคยเป็นหนึ่งในเพลงที่ได้รับความนิยมมากในยุค สุลตา่านมรากานะครับตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วก็มีบทบาทในงานพระราชพิธีมีบทบาทในชุมชนระดับสูงไปจนถึงระดับชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็มีการสืบทอดมาเรื่อยๆทั้งตัวกรอนไปจนถึงแนววิธีการขับร้องทุกวันนี้ยังมีผู้สืบทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการร้องดาดัง หรือดอนดังสายยางกันอยู่แล้วก็มีสารคดีจำนวนไม่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังลองไปเสิร์ชดอนดังสายยางกันดูนะครับมีทั้งการสาธิตมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ความงามของบทกลอนบทกวีที่เป็นบทปันตุนที่เขานำมาขับร้องกันอยากจะขั้นเวลาช่วงนี้ครับ ด้วยอดีตอันรุ่งเรืองนะครับที่ดอนดังสยังเคยถูกบันทึกเสียงเอาไว้เราจะมาฟังเสียงของดาโตซารีฟาอินินะครับซึ่งเธอเป็นนักร้องหญิงคนสำคัญคนหนึ่งของมาเลเซียถึงแกบกรรมไปแล้วนะครับเธอบันทึกดอนดังสยังเอาไว้ในแผ่นเสียงเอียมไมเมื่อปี1975หรือ2518 แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ถูกนำมาคอเวอร์โดยนักร้องรุ่นหลังอีกมากนะครับก็อยากมาคารวะตัวแม่แล้วคราวนี้นะครับหลังจากที่เปิดเสียงตันสีพีรํารีตัวพ่อไปแล้วมาฟังเพลงรักบทกวีจากแม่เพลงหญิงของมาเลเซียดาโต้ซาริฟาอินีครับ ดอนดังสายังจากเสียงขับร้องของอดีตราชินีเพลงรักมาเลเซียดาโตสซาราฟาอินี ah บันทึกเสียงเมื่อ1,975รองไปค้นเรื่องของเนื้อหาที่เธอขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้นะครับก็โดยสรุปว่าเธอเป็นสาวชาวทะเลอยู่ใกล้ปากงงกลางมีความรักกับลูกชายชาวนาที่ไปมัสยิด แล้วก็มีช่วงที่เขาร้องว่าดอนดังสายังดอนดังที่รัก,กเกาะแห่งความหวังฉันไม่สนใจพายุและไต้ฝุน่นเรามีความสุขร่วมกันเสียดายครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีใครที่สามารถแกะร่องรอยของพวกบทกวีปันตุนนะฮะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของชั้นเชิงกวินิพนธ์ก็คงจะสดับรับฟังดอนดังสายังได้เข้าถึงมากกว่านี้ แล้วก็จะได้พิสูจน์ว่าเหตุใดองค์กรยูเนสโกจึงได้ยกย่องให้ดันตรีสายางนั้นเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็นประดกชิ้นเอกของคนมาเลเซียที่ควรค่ากับการสืบทอดรักษาเอาไว้มีบทเพลงใน กลุ่มดนดังสายังมากมายนะครับที่ถูกผลิตออกมาในด้านของพาณิชยสศิลป์แล้วก็ใช้ชื่อดนดังสายังขึ้นต้นทั้งนั้นก็เป็นเรียกว่าเหมือนครับเราจะเลเวลว่าเสภาหรือชอยหรืออะไรพวกนี้แหละก็คือเป็นที่รู้กันว่าพอฟังสิ่งที่เป็นดนดังสายางก็จะได้รับฟังอารมณ์ความรู้สึกของความรัก อันเกี่ยวกันนะฮะด้วยชั้นเชิงกวีชั้นสูงมีงานที่ดังมากๆก่อนหน้าที่ดาโตไซริฟาอินี่จะบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เป็นเสียงขับร้องของนักร้องชายหญิงคู่ขวัญในอดีตเช่นกันคืออามัดยูโซและช Am ิกโมฮัมหมัดอามินขับร้องเพลงดอนดังสยังกาเซตักจาดี บันทึกเสียงไว้เมื่อปี1973ดีลาดนตรีที่ใช้ประ, been, ะกอบค่อนข้างที่จะมีความประณ oh ีตมากๆอยากให้มารับฟังดอนดังสยังคาเซตักจาดีจากเสียงของอามัดยูโซและชิกมฮัมหมัดอามินในช่วงต่อไปนี้คร um ับบทเพลงดอนดังสายัง ซึ่งใช้ชื่อในงานบันทึกเสียงว่าดอนดังไซยังคาเซตักจาดีสิขับร้องของอามัดยูโซและชิกโมฮัมหมัดอามินบันทึกเสียงตั้งแต่1973ทุกวันนี้ยังมีผู้คนนำเอาเนื้อร้องชุดนี้ไปขับร้องกันใหม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดถึงเพลงรักเพลงกวีปันตุนที่ถูกเรียกกันต่อมาว่าดอนดังซายัง ที่องค์กรยูเนสโกเขาให้การยกย่องในฐานะของ intangible cultural heritage ถือว่าเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ต้องสงวนรักษาเอาไว้ในผู้คนในชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของดอนดังสยังคือที่มาละกาทุกวันนี้องค์กรการท่องเที่ยวของมาละกาก็ยังมีการฝึกฝนให้คนรุ่นใหม่ได้ ศึกษาเรื่องของบทกวีปันตุนการขับร้องการไร้รำประกอบของดอนดังสายังมีหนึ่งในงานที่บันทึกเสียงนะครับพูดถึงดนดังสายังมลากาเอาไว้โดยนักร้องดังราหิมจันทาคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน นักร้องที่บุกเบิกดนตรีพื้นเมืองมาเลเซียนะครับแล้วก็เ,เคยเป็นต้นเสียงของเพลงสำคัญสคัญที่อยู่ในวาระแห่งชาติมากมายเลยทีเดียวเขาเคยเข้าประกวดเด่นดังรักยัตนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแล้วในภายหลังก็มาบันทึกเสียงส่วนที่เป็น บทเพลงในตระกูลมาเลอซีนะครับเพลงประจำชาติมาเลเซียจำนวนมากมายเราจะมาฟังเสียงกับร้องของโมฮัมหมัดนอาบินจันเตาหรือใช้ชื่อในการแสดงว่าราหิมจันเตาซึ่งเป็นนักร้องคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียนะครับงานที่เราจะฟังดนดังอสย่ยงนั้น เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มที่ได้รับรางวัลศิลป,ปะแห่งชาติรางวัลที่เขาเรียกกันว่า BKT หรือรางวัลดาวยกย่องศิลป,ปินนะแล้วก็มีรางวัล BCM ดาวเด่นแห่งรัฐมาลกาซึ่งบทเพลงดดังสยังนั้นก็ถือว่าเป็นเพลงที่คนในพื้นที่มาลกามีความทรงจำ ศิลปินราฮิมจัน <hi> ทาวเป็นอย่างดีขอเชิญท่านรับฟังครับบทเพลงดอดดังสยองในเวอร์ชั่นที่ถือว่าเป็นตัวแทนของเขตมะละกาเขตกำเนิดของดอดดังสยองนะครับเสียงร้องของราฮิมจันทาวและเสียงวาล์รินเพราะจริงๆก็มีการพัฒนาในเรื่องของดนตรีประกอบครับท่านผู้ฟัง จากวอลินจากมลมนาจากเตตะวัคหรือค้ลองเนี่ยไปสู่ฟูลแบนด์นะครับแล้วก็เอาเครื่องดนตรีตะวันตกอีกไม่ใช่น้อยเข้ามาผสมผสานตัวอย่างต่อไปนี้คือดดอนดังสซยังแอมโบ้ครับเป็นจังหวะลาตินนะครับที่เข้ามาเสริมให้ดอนดังสซยังมีความน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่เราจะมาฟัง เสียงกับร้องของนักร้องชายหญิงคู่ขวัญอาหมัดยูโซฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับคือฟติมาอาดันอีริกันกัมกาซาวสีมหาราณีเธอจะขับร้องโต้กับอาหมัดยูโซในบทเพลงดอนดังสยางแหมมโบครับเอาพอเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังดอนดังสายางแหมมโบ ยังมีการพัฒนาในเรื่องของการเอาบทกวีปันตุนดอนดังสายังลดรูปแบบของการขับร้องไปสู่การเดี่ยวเครื่องดนตรีดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับอมัดนาวับนะครับจะใช้แซกโซโฟนมาแทนเสียงขับร้องก็จะเป็นดอนดังสายังในอีกอารมณ์หนึ่งมาฟังกันครับอมัดนาวับ ใช้แซกโซโฟ,โฟนมาไร่มนเพลงกวีดนดังสยังแทนการขับร้องก็น่าฟังไปอีกแบบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนมเพลงพื้นบ้านของมาเลเซียที่ถูกพัฒนาขึ้นมากว่า500ปีในพื้นที่ชุมชน บาบ้าหญาๆชุมชนโปรตุเกสเดิมชุมชนมุสลิมเดิมและชุมชนมาเลที่เป็นผู้ถือครองในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้และก็คงจะฝากความหวังให้กับคนรุ่นต่อไปในมาเลเซียหรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่เห็นคุณค่าของปันตุนในการที่จะพัฒนาดนดังสยังให้เหมาะสมกับกาลสมัยวันนี้จะล่ำลากันด้วย นักร้องหญิงอาวุโสของมาเลเซียครับเธอยังมีบทบาทยังมีชื่อเสียงอยู่นะครับแล้วก็เคยเอางานเพลงที่เธอร้องว่าบูหลันมาเปิดเมื่อนานมาแล้วนาริสาอินดริสครับเคยบันทึกเสียงโจเกตด,ดาดังไายังเอาไว้โจเกตก็เ,เป็นจังหวะดนตรีของอิสลามที่น่าฟังมากๆอีก ลักษณะหนึ่งนะครับขอลำลาทุกท่านด้วยเสียงรอง้องเพราะเะของคุณโนวาริสาอินดริสกับโจเกตดดดังสยามสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส